ประเด็นเห็นทุกความเคลื่อนไหวเข้าใจทุกสถานการณ์กับทันข่าววุฒิสภาสภาพภูมิอากาศมันเริ่มเปลี่ยนใช่ค่ะจริงๆมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากการเปรียบเทียบไงว่าอดีตกับปัจจุบันมันเป็นยังไงในอดีตเลยนะครับจุดที่มันเปลี่ยนมากเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยเริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมเขาก็เลยเอาอุณหภูมิเฉลี่ยเรียกว่าสภาพภูมิอากาศก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นตัวเปรียบเทียบครับนะก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยประมาณไหนก็ประมาณ1850ประมาณนี้ประมาณ1850 1875นะครับย้อนไปประมาณสัก150ปีตอนนั้นเนี่ยโลกเราเนี่ยเป็นธรรมชาติปกติเลยเรายังไม่ได้ค้นพบคนจากไอ้น้ำไม่ได้ค้นพบน้ำมันค้นพบถ่านหินอะไรแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราเริ่มมาเจอไอ้พวกนี้แล้วเราก็เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมก็คือว่าเอาพลังงานพวกนี้มาใช้แล้วก็เริ่มตัดไม้ทำลายป่าครับตัดไม้ทำลายป่าเปลี่ยนป่าเนี่ยมาเป็นระบบเกษตรแต่พวกนี้มันเลยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจุดนั้นแหละครับเป็นจุดเปรียบเทียบว่าก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมกับปัจจุบันเป็นยังไงก็เพราะว่าเมื่อเทียบจากยุคนั้นมาถึงยุคนี้เนี่ยอุณหภูมิมันเปลี่ยนขึ้นมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเฉลี่ยนะครับ 1.3 องศาครับเฉลี่ยไปในทุกที่เลยนะทุกแห่งในโลกเนี่ยเฉลี่ยขึ้นมา 1.3 นะครับทีนี้ไอ้ 1.3 เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าทั่วโลกมันจะขึ้นมา 1.3 นะมันเฉลี่ยอย่างประเทศไทยเนี่ยจะขึ้นมาเยอะหน่อยแถวๆประเทศไทยนะครับย้อนกลับไปสัก30ปี40ปีเนี่ยของเราขึ้นมาหลายองศาเลยนะครับหลายองศาคือประเทศไทยอยู่ในเขตเซ็นทรัลสุดแต่ถ้าทั่วโลกเหนือเนี่ยจะไม่เพิ่มไม่มากแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันเพิ่มและการเพิ่มเรื่อยๆมาเนี่ยเราก็ยังเฉยๆเพราะว่ามันเหมือนเราอยู่ในสิ่งที่มันชุดเคยชินอะอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นมาประมาณสักไม่ถึง1องศาเนี่ยเราก็เรียกว่าร้อนเพราะนั้นพอมันร้อนเนี่ยเราก็เรียกว่าร้อนแต่วัดปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะล่าสุดเลยปีนี้นะย้อนไป12เดือนเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่12ต่อเนื่องกันแล้วว่าอุณหภูมิเฉลี่ยเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาถึง 1.5 องศาแล้ว 1.5 องศาเนี่ยเป็นจุดสำคัญนะเป็นจุดเบรกพอยต์ของสหประชาชาติที่มองว่าเราอ่ะควรจะคุมอุณหภูมิของโลกเนี่ยไม่ให้มันเกิน 1.5 องศาเมื่อเทียบกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่วันนี้มันถึงแล้วไงพอถึงแล้วเนี่ยเราก็กำลังมองว่าวันนี้มันไม่ใช่เป็นโลกร้อนแล้วล่ะมันกำลังเดือดแล้วและที่เดือดมากก็คือแถวแถวประเทศเส้นศูนย์สูตรแบบเราเนี่ยจะเห็นว่าเราย้อนกลับไปดูเมื่อปีที่แล้วสิวันที่หนาวเนี่ยนับวันได้และในหนึ่งวันเนี่ยนับชั่วโมงได้ด้วยว่ามันหนาวนะมันแทบจะไม่มีวันหนาวแล้วอ่ะมันก็เลยเรากำลังพูดถึงประเทศไทยนะแต่ถ้ากลับไปประเทศแถวตะวันออกกลางเนี่ยเราพูดถึงอุณหภูมิ40องศา50องศาเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาครับนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าร้อนเนี่ยมันก็เลยไม่พอคนก็บอกว่าไม่เอาละในโลกนี้เรื่องบอยลิ่งละไม่มีวอร์มมิ่งละวอร์มมิ่งนี่มันน้อยไปละครับมันกำลังบอยลิ่งแล้วก็ทุกคนกำลังอยู่ไม่ได้ละแต่ประมาณนี้ก็เลยกันเลยคำที่เราพูดกันเนี่ยก็เลยแสลงแล้วก็เปลี่ยนจากคำว่าโรคร้อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเราก็วอร์มมิ่งเฉยๆเลยนะก็เปลี่ยนเป็นโรคร้อนพอจากโรคร้อนก็บอกไม่ร้อนละมันต้องเดือดเลยเนี่ยกำลังเดือดเราอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเดือดนี่คืออยู่ไม่ได้ครับค่ะโอเคคือนี้ไอ้ตัวพออุณหภูมิเนี่ยมันสูงเนี่ยจริงๆยังเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงว่ามันเป็นมันเกิดเพราะอะไรนะได้เลยค่ะเวลาอุณหภูมิมันสูงเกิดอะไรขึ้นอุณหภูมิสูงปุ๊บเนี่ยมันมีสภาพนึงก็คือว่ามันทำให้น้ำแข็งทั่วโลกอะครับน้ำแข็งทั่วโลกเนี่ยครับละลายนะโดยเฉพาะบริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยมันจะมีไอซ์ชีทเรียกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งอยู่นะครับภูเขาน้ำแข็งนี้ก็จะเริ่มละลายแล้วก็ละลายขึ้นมามากขึ้นวันนี้มีการไปสำรวจทุกวันเนี่ยน้ำแข็งละลายตลอดเลยพอน้ำแข็งละลายเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็คือดับน้ำทะเลนะน้ำทะเลซึ่งเกิดจากทะเลสาบที่สูงขึ้นและน้ำที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นนะระดับน้ำทะเลมันสูงขึ้นทุกวันอันนี้มันไม่พออุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันทำให้อุณหภูมิในทะเลเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยนะเนื่องจากระดับน้ำสูงไม่พอทำให้อุณหภูมิน้ำต่างๆเนี่ยสูงขึ้นมันก็เกิดเป็นไอครับพอเกิดเป็นไอน้ำเนี่ยมันก็ขึ้นไปบนบรรยากาศ
นะครับเรื่องบรรยากาศก็กลายเป็นว่ามันมีเมฆมีไอน้ำมากขึ้นทั้งผลของความร้อนที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปที่หนึ่งคือระดับน้ำทะเลนะมันมีระดับสูงขึ้นจำนวนน้ำแข็งเนี่ยลดลงแล้วก็จำนวนไอน้ำในอากาศมันมากขึ้นอันนี้เป็นเหตุใหญ่นะครับ